ครับไม่ไหวแล้วครับวันนี้ปวดท้องมากทำไมครับวันนี้ต้องลาแล้วครับไม่ไหวเนื่องจากอะไรครับกินอะไรมาสงสัยปลาหมึกอะปลาหมึกย่างที่ปลาหินต้องถามคนนู้นก็ไปครับยังไงครับดิฉันก็ไปค่ะแต่ดิฉันไม่เป็นอะไรเพราะว่าดิฉันเอาอาหารไปเองนะคะปรุงอย่างสุกสะอาดถูกหลักอนามัยของแม่อำพรนะคะก็คือว่าดิฉันไปกับคุณแม่แล้วก็พี่ชาย3คนแล้วก็จะมีผู้ชายคนนึงหน้าเหลี่ยมๆเขาบอกว่าเขาเห็นดิฉันแต่ดิฉันไม่เห็นเขาแล้วเขาก็มาบอกว่าไปเลยไม่ชวนก็คือเขาไม่มาหาดิฉันเองเพราะฉะนั้นผลกรรมเขาก็คือต้องเดินไปซื้อปลาหมึก1เสียเงิน2ก็คือต้องมาเป็นโรคอะไรแบบนี้ค่ะกินอะไรก็ไม่ได้นั่นคือบาปกรรมของเขาถ้าเกิดเขาเดินมาที่ชั้นแต่แรกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีเพราะคุณแม่พรทำอาหารสะอาดมากค่ะเพราะฉะนั้นสมน้ำหน้าค่ะโอเคครับค่ะแล้วคุณมีอะไรชี้แจงไหมคือแรงมากค่ะลูกแม่พรเนี่ยแรงมากก็ไม่บอกว่ากินได้เออไม่ชวนไม่เห็นเออแล้วตอนนี้อาการเป็นไงครับปวดท้องท้องไส้ปั่นป่วนเท้องไส้บันปวดนะครับแล้ววันนี้กับข้าวตอนที่คุณจะกินอีกไหมครับไม่ไหวแล้วกินอะไรไม่ลงขอพูดชัดๆก็ไม่ไหวไม่ไหวกินอะไรไม่ลงเฮ้ยเป็นไปได้ไม่เนียนมาแล้วเดี๋ยวครับที่สองคนนั้นก็บอกคนนึงบอกว่าไม่ชวนไม่รู้อีกคนนึงบอกว่าไม่เห็นความจริงแล้วว่ามดน่ะเขากลัวผู้ชายคนนึงอยู่ที่เขาเที่ยวบ้านฉันรู้คือจริงๆแล้วช่วงนี้เขาอินเลิฟไงผมอยากรู้ว่าเขาไปอะไรมีสัมพันธ์ใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้กับใครไหมเราไปสืบก็มาถามเขาดูว่าใครคนนั้นสุดท้ายเล็กไปกับแม่แล้วก็พี่ชายค่ะใช่ใครก็พี่ชายไม่ใช่พี่ชายพี่เติ้ลไม่ใช่อย่างนั้นก็นั่งกันอยู่3คนไม่ใช่ทำไมหน้าไม่เหมือนพี่เติ้ลไม่ใช่พี่ชายจะถามเขาเลยคือไปกัน3คนนะคะอย่านอกเรื่องท้องเสียเอาท้องเสียท้องเสียก็คือว่าสมน้ำหน้ามดประมดไม่เข้ามาดิเขาไม่เข้ามาทักดิฉันเองขนมเยอะมากค่ะเมื่อวานขอบอกดีค่ะไม่เปลืองดูอาการอยู่ไม่เราทีแรกว่าจะไปทักแล้วก็นึกว่าทำไมเขาปล่อยเด็กบ้านมาเร็วจังคุณไปกินอะไรมาคุณไปซื้อเองเหรอซื้อปลาหมึกเองผลสุดท้ายเป็นยังไงเป็นไงท้องไส้ปั่นป่วนหมดดันไปซื้อปลาหมึกไม่ผ่านอย.เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะดูเลยวันนี้ลาครับอันนี้ดูปากไม่ไหวแล้วดูปากปากซีก็ดูปากเขาดูปากคนนู้นสดชื่นเพราะกินอาหารสะอาดจบแล้วครับจบไม่พูดอะไรเลยอ๋อโอ้อารมณ์เสีย